เรื่องสั้นเรื่องเล่าเรื่องแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงผมเคยคิดที่จะไม่เรียนต่อเพื่อออกมาหางานทำแต่แม่ของผมไม่ยอมแม่บอกกับผมว่ามีหน้าที่เรียนก็เรียนไปไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นแม่เริ่มหางานทำแม่ทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรับจ้างทำงานบ้านรับจ้างซักรีดแต่รายได้ที่แม่ได้รับก็ยังไม่พอกับรายจ่ายของเราอยู่ดีเราพยายามประหยัดกันอย่างที่สุดจนตอนนี้ผมเรียนอยู่ปีสุดท้ายแล้วค่าใช้จ่ายในการเรียนของผมมันก็เพิ่มมากขึ้นแม่กลุ้มใจมากผมเองก็สงสารแม่เหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีสวรรค์ยังเข้าข้างเราวันนั้นนาเบนซึ่งเป็นเพื่อนกับแม่ของผมได้มาหาเราที่บ้านนาเบนได้รับรู้เรื่องราวของเราจากปากของแม่นาเบนก็รู้สึกสงสารและได้หยิบยื่นเงินให้แม่ก้อนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนของผมและเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านทีแรกแม่ไม่กล้ารับเพราะเกรงใจแต่นาเบนบอกกับเราสองคนว่าไม่ต้องเกรงใจให้เอาไว้ใช้ก่อนถ้ามีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนแถมนาเบนยังบอกว่าจะพาแม่ไปทำงานด้วยพรุ่งนี้ให้แม่แต่งตัวรอไว้บ่ายบ่ายนาเบนจะมารับเราสองคนดีใจมากแม่บอกกับผมว่าอย่าลืมบุญคุณของนาเบนเป็นอันขาดผมอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนเท่านั้นพ่อทิ้งเราสองแม่ลูกไปตั้งแต่ผมเรียนอยู่มหาลัยปี2พ่อไปมีผู้หญิงอื่นทั้งที่แม่ก็ดีกับพ่อทุกอย่างการกระทำของพ่อทำให้ผมรู้สึกเกลียดพ่อมากตั้งแต่ที่พ่อจากไปพ่อไม่เคยมาเหลียวแลเราเลยไม่เคยส่งเงินให้ใช้มันทำให้เราสองคนแม่ลูกอยู่กันอย่างลำบากพอรุ่งขึ้นนาเบนได้มารับแม่ผมวันนั้นผมนั่งรอแม่จนถึงประมาณ2 ทุ่มเห็นจะได้แม่ก็กลับมาพอเห็นแม่เดินเข้ามาผมก็รีบวิ่งไปหาแม่ทันทีผมถามแม่ว่าได้งานหรือเปล่าแล้วเป็นงานอะไรแม่ตอบผมว่าได้งานแล้วเป็นงานดูแลคนแก่แต่แม่ต้องทำงานตั้งแต่เที่ยงวันเลิกเที่ยงคืนแม่บอกว่ารายได้ดีมากคิดแล้วได้ประมาณเกือบ20,000 บาทต่อเดือนทีเดียวแม่ยังสั่งผมอีกว่ากลับมาจากเรียนแล้วให้หากินข้าวเอาเองไม่ต้องรอแม่พอรุ่งขึ้นอีกวันแม่ก็เริ่มไปทำงานผมก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่ที่แม่ต้องกลับบ้านดึกๆอีก2 อาทิตย์ต่อจากนี้ผมจะสอบเทอมสุดท้ายแล้วผมอ่านหนังสืออย่างหนักผมบอกกับแม่ว่าถ้าผมสอบผ่านและเรียนจบในเทอมนี้ผมจะรีบหางานทำแม่จะได้อยู่บ้านเฉยๆให้ผมเป็นคนหาเลี้ยงบ้างพอแม่ได้ยินก็ถึงกับน้ำตาคลอเบ้าแม่บอกกับผมว่าถ้าผมสอบผ่านแม่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นของขวัญกับผมผมดีใจมากเพราะผมอยากได้มานานแล้วเมื่อวันประกาศผลสอบมาถึงผมสอบผ่านและได้เป็นบัณฑิตจบใหม่ผมรีบกลับมาบ้านเพื่อนำข่าวดีไปบอกแม่พอแม่รู้แม่ก็ดีใจมากเลยแม่บอกกับผมว่าสิ้นเดือนนี้แม่จะซื้อของขวัญให้ตามที่ได้สัญญาไว้กับผม
หลังจากวันประกาศผลสอบได้สัก2วันเพื่อนผมได้โทรมาชวนผมไปฉลองความสำเร็จกันแม่ผมก็อนุญาตบอกว่าตอนนี้ผมได้โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วอยากจะทำอะไรก็ให้ตัดสินใจเอาเองสรุปว่าวันนั้นผมก็ได้ออกไปฉลองกับเพื่อนๆพวกผมนั่งดื่มเหล้ากันตั้งแต่ตอนบ่ายดื่มกันไปคุยกันไปอย่างสนุกสนานพอประมาณสักทุ่มหนึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งชวนไปดื่มต่อกันที่ผับแต่ไอ้บอลเพื่อนสนิทของผมบอกว่าให้ล่วงหน้ากันไปก่อนเลยไอ้บอลบอกมันจะพาผมไปนวดให้หายเมื่อยก่อนแล้วจะตามไปก็เป็นอันว่าเพื่อนๆที่เหลือพากันไปผับส่วนผมกับไอ้บอลไปหาที่นวดกันและก็ได้มาลงเอยที่นวดแผนโบราณแห่งหนึ่งทีแรกผมก็กล้ากล้ากลัวเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเข้าสถานที่อย่างนี้กับเขาสักทีก้าวแรกที่ผมเข้าไปผมเห็นโต๊ะสำหรับนั่งดื่มอยู่ประมาณ 7-8 โต๊ะส่วนเบื้องหน้าผมนั้นเป็นตู้กระจกขนาดใหญ่ข้างในมีแต่ความว่างเปล่าผมหันไปมองเพื่อนเพื่อนผมผิดหวังเล็กน้อยแล้วเพื่อนผมก็หันมาพูดกับผมว่ากูว่าวันนี้สงสัยอดแน่เลยว่ะแม่งไม่มีหมอนวดว่างเลยเพื่อนผมทำท่าจะเดินออกพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งร้องทักขึ้นมาอ้าวเฮียสวัสดีครับแหมไม่ได้เจอกันตั้งเกือบเดือนนึกว่าลืมที่นี่ไปแล้วพอผมได้ยินก็นึกในใจสงสัยไอ้บอลมันคงเป็นแขกประจำที่นี่แน่นอนเพราะว่าผู้ชายคนที่เข้ามาทักรู้สึกว่าจะสนิทสนมเป็นกันเองกับเพื่อนผมอยู่พอสมควรพอดีติดธุระหลายอย่างไม่ว่างมาวันนี้มาแล้วก็ผิดหวังอีกไม่มีหมอสักคนเลยนี่อุตส่าห์พาเพื่อนมาขึ้นครูนะเนี่ยมันพูดพร้อมกับชี้นิ้วมาทางผมผมถึงกับอายเหมือนกันชายคนนั้นพูดกับไอ้บอลต่อว่าเฮียอย่าเพิ่งน้อยใจสิครับสำหรับเฮียเดี๋ยวผมจัดให้พอพูดเสร็จชายคนนั้นได้เดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็กำลังพูดอะไรบางอย่างกับผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนั้นส่วนเพื่อนผมมันหันมาคุยกับผมเพื่อฆ่าเวลาเช่นกันชายคนนั้นยืนคุยสักพักก็เดินกลับมาหาพวกผมแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าเฮียนี่โชคดีจริงๆเลยคนที่เฮียใช้บริการประจำกำลังจะหมดชั่วโมงพอดีเดี๋ยวสักครู่คงจะลงมาส่วนของเพื่อนเฮียนะสิคือว่าเห็นเขาอ้ำอึ้งเพื่อนผมเลยถามว่าคือว่าอะไรมีอะไรก็พูดมาสิคือว่าคนที่จะขึ้นห้องกับเพื่อนเฮียนั่นน่ะจะมีอายุสักหน่อยแต่ผมรับรองนะว่าสวยไม่แพ้สาวๆเลยแถมวันนี้ยังรับออฟเป็นวันแรกเห็นเธอว่าต้องการใช้เงินชายคนนั้นบอกกับเพื่อนผมเพื่อนผมพยักหน้ารับแล้วก็หันหน้ามาทางผมเหมือนจะถามความเห็นผมพยักหน้าตอบเพื่อนทันทีเพื่อนผมจึงหันไปตอบตกลงกับชายคนนั้นและชายคนนั้นพูดกับเพื่อนผมต่ออีกผมต้องบอกเฮียอีกอย่างก่อนครับคือวันนี้ลูกค้าเยอะมากทุกห้องเต็มหมดเลยเหลือแต่ห้องเตียงคู่เท่านั้นไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมครับเออเพื่อนผมตอบรับอย่างรำคาญหลังจากนั้นเขาก็พาเราสองคนไปที่ห้องหนึ่งพอเปิดห้องเข้าไปผมก็รู้สึกได้ถึงความเย็นที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศภายในห้องภายในมีเตียงซึ่งปูด้วยผ้าสีขาวสะอาดอยู่2เตียงตรงมุมห้อง
มีชุดรับแขกเล็กๆถัดจากชุดรับแขกก็จะเป็นตู้เย็นขนาดย่อมมองไปที่ปลายเตียงมีทีวีตั้งอยู่ภาพในทีวีกำลังเปิดหนังอย่างว่าพอชายคนนั้นส่งผมสองคนเข้าห้องเสร็จเพื่อนมันก็หยิบผ้าเช็ดตัวให้ผมแล้วบอกว่ามึงไปอาบน้ำก่อนเลยเดี๋ยวกูจะได้อาบบ้างเสร็จแล้วมึงจะได้มานอนรอขึ้นครูฮ่าฮ่าฮ่ามันหัวเราะอย่างมีอารมณ์ขันผมก็หยิบผ้าเช็ดตัวจากมือมันแล้วเข้าห้องน้ำไปหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จผมก็มานอนอยู่บนเตียงนึกถึงความเสียวครั้งแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผมในไม่อีกกี่นาทีข้างหน้าพอเพื่อนผมอาบน้ำเสร็จมันก็เดินไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบเบียร์ส่งให้ผมกระป๋องหนึ่งวันนี้กูจะแสดงให้มึงดูว่าลีลาของกูมันเหนือชั้นแค่ไหนมันคุยอย่างโอ้อวดผมกับไอ้บอลนอนคุยเล่นกันสักพักก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วประตูก็ถูกเปิดขึ้นมาผมเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมยกมือไหว้เราทั้งสองคนผู้หญิงคนนี้รูปร่างดีมากขาวอวบผมเห็นแล้วถึงกับน้ำลายหกเลยทีเดียวเธอเดินไปหาเพื่อนผมนี่คงเป็นขาประจำของเพื่อนผมแน่นอนทำให้ผมนึกถึงคู่ของตัวเองว่าจะเป็นยังไงหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกแล้วก็มีคนเปิดประตูเข้ามาเป็นผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องผมถึงกับตะลึงไม่ใช่เพราะความสวยหรืออะไรที่ผมตะลึงก็เพราะว่าผู้หญิงที่เดินเข้ามาคือแม่ของผมนั่นเองพอแม่หันมาเห็นผมก็ทำท่าตกใจไม่แพ้กันใบหน้าของแม่ซีดลงอย่างเห็นได้ชัดตอนนั้นผมรู้สึกสับสนไปหมดที่แม่บอกว่าแม่ไปทำงานดูแลคนแก่แม่โกหกทั้งนั้นทำไมแม่มาทำงานอย่างนี้เราสองคนตะลึงอยู่สักพักก็มีเสียงเพื่อนผมแทรกขึ้นมาเฮ้ยมัวตะลึงอยู่ได้เรียกเขาเข้ามานั่งสิวะพอสิ้นเสียงเพื่อนผมแม่ผมก็เดินเข้ามานั่งข้างๆพร้อมกับขยิบตาให้ผมทีนึงแล้วแม่ผมก็เดินถือผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน้ำไปผมหันไปมองทางเพื่อนผมเห็นมันแก้ผ้าออกหมดพร้อมกับนอนคว่ำลงกับเตียงโดยมีคู่ของมันนุ่งผ้าเช็ดตัวนั่งอยู่ข้างๆมือก็เทน้ำมันสำหรับนวดลงบนตัวของเพื่อนผมแล้วค่อยๆลูบนวดลำตัวลงมาเรื่อยๆขณะที่ผมกำลังดูเพื่อนผมอย่างสนใจแม่ของผมก็เดินออกมาจากห้องน้ำนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆเท่านั้นแม่เดินมานั่งข้างๆผมและบอกให้ผมเอาผ้าเช็ดตัวที่นุ่งออกแล้วให้ผมนอนคว่ำผมรู้สึกอายเลยนอนคว่ำไปแบบไม่ถอดผ้าเช็ดตัวออกแม่เริ่มชโลมน้ำมันอย่างทนุถนอมจากต้นคอลงมาที่แผ่นหลังไหลลงไปถึงช่วงขาจนถึงปลายเท้าพอแม่เห็นเพื่อนผมเผลอแม่ได้ก้มลงมากระซิบบอกผมว่าทำเป็นไม่รู้จักกันนะลูกเดี๋ยวเพื่อนลูกรู้ว่าแม่มาทำงานอย่างนี้แม่ไม่อยากให้ลูกอายเพื่อนพอแม่พูดเสร็จแม่ก็บอกให้ผมนอนหงายเพื่อนผมมันเห็นผมยังใส่ผ้าเช็ดตัวอยู่ก็ว่าสงสัยคงอายครั้งแรกก็งี้แหละเดี๋ยวก็ชินมันยังพูดต่ออีกจะเล่นหนังสดกับคู่ของมันให้ผมดูแม่เริ่มเทน้ำมันลงบนหน้าอกของผมแล้วค่อยๆเอามือลูบเบาๆ
แม่ลูบต่ำลงมาเรื่อยๆผ่านหน้าท้องของผมไหลลงมาที่ท้องน้อยผมมองดูแม่ที่ทำการนวดอย่างตั้งใจผมคิดนี่แม่ต้องมาทำงานอย่างนี้เพื่อส่งผมเรียนงั้นหรือผมรู้สึกสงสารแม่มากอยากบอกให้แม่หยุดนวดแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเราสองคนแม่ลูกต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันต่อหน้าเพื่อนที่ตอนนี้มันปลดผ้าเช็ดตัวของคู่ขามันออกจนเปลือยเปล่าและกำลังนัวเนียกันอยู่เฮ้ยเพื่อนวันนี้กูยังไม่กล้าว่ะขอนวดอย่างเดียวละกันไว้วันหลังค่อยมาขึ้นครูใหม่เออแล้วแต่มึงแต่จ่ายเต็มนะเหมาชั่วโมงแล้วทำไม่ครบรายการเขาไม่ลดราคาให้นะเว้ยเพื่อนผมพูดจบมันก็ไม่สนใจผมทำกิจกรรมกับคู่ขามันต่อแบบไม่เกรงใจผมกับแม่เลยพอหลังจากเสร็จกิจเราทั้งสี่คนก็เดินออกมาด้วยกันเพื่อนผมมันก็ชวนผมไปต่อที่ผับตามที่ได้นัดเพื่อนๆเอาไว้ผมปฏิเสธมันบอกว่ากูขอตัวว่ะเดี๋ยวกูไปต่อกับเจ๊ดีกว่าอ่ะไอ้นี่อยู่ต่อหน้ากูทำเป็นไม่กล้าติดใจฝีมือนวดของเจ๊แกละสิเพื่อนผมมันพูดแบบยิ้มยิ้มแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปแล้วผมกับแม่ก็พากันกลับบ้านพอถึงบ้านผมก็ถามแม่ทำไมแม่ถึงมาทำงานอย่างนี้แม่ผมบอกว่าแม่ไม่รู้จะทำงานอะไรที่มันจะได้เงินมากพอสำหรับเราสองคนแต่แม่ก็ไม่เคยขายตัวนะแม่รับงานนวดอย่างเดียววันนี้เป็นวันแรกเพราะอยากได้เงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกแม่ก็ไม่นึกเหมือนกันว่าลูกค้าคนแรกที่แม่จะต้องขายตัวให้กลับกลายเป็นผมพอผมได้ยินได้ฟังที่แม่พูดผมก็เข้าไปกอดแม่และบอกแม่ว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ให้แม่ทำงานอีกแล้วผมจะหาเลี้ยงแม่เองเราสองคนจ้องตากันต่างคนต่างก็ร้องไห้ออกมา